สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารทีนะทุกคนนี่เราก็รับออเดอร์ยอดผักหวานป่ามาก็คือที่สวนเราเนี่ยต้นที่เก็บยอดมันจะไม่เยอะมากเนาะประมาณถ้านับรวมๆประมาณ20ไม้แค่นั้นแล้วเนาะที่เก็บยอดจริงจังนะก็เราก็จะรับแค่ประมาณรอบละ100บาท200บาท300บาทแล้วแต่วันเนาะวันไหนที่ยอดมันออกได้เยอะเราก็จะรับเยอะแต่วันนี้ออเดอร์มา100บาททุกคนเราก็จะมาเก็บยอดผักหวานป่ากันนี่แบบนี้คิดได้เลยนะนี่เราทำยอดไปแต่แถวเนาะเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวพาไปเก็บเก็บต้นนี้เสร็จเดี๋ยวพาไปดูต้นสูงแล้วเนาะแล้วมาดูกันว่ามันจะได้ถึง100บาทไหมคราวนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่ายอดมันยังไม่ออกเยอะเนาะนะทุกคนเราเก็บต้นที่มันเตี้ยเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาที่ต้นที่สูงงานต้นแบบนี้เราจะมีอยู่แค่ไม่กี่ต้นหรอกว่าตั้งใจให้มันเป็นพุ่มแบบนี้แหละข้างบนเห็นพุ่มไหมเห็นเห็นพุ่มหวานเนาะก็ต้องใช้บันไดทุกคนขึ้นมาในการเก็บลมแรงเก็บได้รอบละได้รอบละ20-30บาทต่อต้นก็ดีเลยเนาะก็ถึงว่านะเรามันเป็นเหลือบต้นไม่ใหญ่เนาะนี่เป็นกิ่งกระโดงเราก็จะหักให้มันเหลือใบนิดนึงทุกคนไหนแม่กระโดงมาเด่นน้อยหมดเลยกระดงมันใหญ่ครับดีต่อนิดนึงงานนี้ไปเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ไม่ได้จัดแต่งแต่ออกยอดด้วยเนาะไปย้ายจากแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวขอเก็บอีกครั้งนึงโอเคทุกคนคือต้นที่บอกว่าจะไปเก็บยอดที่ว่าไม่ได้จัดไม่ได้ทำยอดนะเนาะมันออกยอดน้อยแล้วมันก็รกด้วยตรงนั้นเข้าไปเมื่อกี้ทั้งชะอมทั้งอะไรเราไม่ได้จัดแต่งก็เราก็จะได้ประมาณนี้แหละน่าจะได้อยู่เงินร้อยเนาะเพราะว่ายอดมันเป็นยอดอ่อนก็คือถ้าเกิดเป็นผักหวานป่ายอดอ่อนแบบนี้เราจะชั่งกิโลขายเนาะแล้วแต่ถ้าเป็นที่เราปล่อยให้ใบมันใหญ่ประมาณนี้นี่ที่แบบนี้อ่อนกว่านี้นิดนึงอ่ะนี่เราก็จะขายเป็นมัดเนาะจะมีขาย2แบบนะทุกคนขายยอดอ่อนกับขายแบบยอดที่เป็นใบอ่ะนะแต่ถ้าแบบนี้ราคามันจะสูงหน่อยอยู่ที่ลูกค้าอยากได้เนาะลูกค้าบอกเอาเป็นกำมาเราก็จะกำไปนี่นี่ที่มันจะยอดประมาณนี้มันเริ่มเขียวนะแล้วก็จะกำไปเขาเรียกเก็บเป็นกำเนาะอย่างเงี้ยเราเก็บชั่งกิโลทุกคนก่อนเท่าไหร่เราก็เก็บในเวลาชั่งกิโลเนาะมันจะได้ราคาดีกว่ากันนะก็ใครที่ปลูกแล้วก็ลองไปหาตลาดใกล้ๆบ้านทุกคนเหมือนอย่างเงี้ยลูกค้าก็สั่งจองไว้เนาะก็คิวก็ยาวอยู่นะแต่วันเนี้ยเราจะเก็บไม่ได้ร้อยหนึ่งเนี่ยได้เงิน100บาทแล้วทุกคนจากยอดของวันฝ่าคลิปนี้ก็เท่านี้แหละ